อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็คือหนี้นอกระบบนะครับนอกจากหนี้นอกระบบแล้วยังมีการทวงหนี้โหดดอกเบี้ยมหาโหดอีกด้วยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะครับได้มีการเดินหน้าปราบปรามจับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยแพงกว่าที่กำหนดนะครับพร้อมกับมีการยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำผิดโดยล่าสุดนะครับได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินของเจ้าหนี้นอกระบบในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดกาฬสินถึง7จุดด้วยกันนะครับรวมมูลค่าแล้วกว่า80ล้านบาทขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการส่งคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทั่วประเทศที่ยึดได้จากเจ้าหน้าที่นอกจากเจ้าหนี้นอกระบบอีกด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกำลังตำรวจภูธรภาค4นะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่รวมทั้งทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นำหมายสารเข้ายึดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบที่จังหวัดกาฬสินธุ์5รายด้วยกันรวมพื้นที่7จุดนะครับโดย2จุดแรกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับได้แก่ที่บริษัทเอกชัยกาฬสินธุ์จำกัดนะครับซึ่งที่นั่นนะครับมีการประกอบกิจการฟิโก้ไวแนนซ์นะครับให้มีการกู้ยืมเงินและก็สินเชื่อทุกประเภทจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นการก่อตั้งบริษัทแบบบังหน้าเพื่อปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดรวมกับมีการทำนิติกรรมอำพรางนะครับมีการยึดโฉนดของชาวบ้านเป็นของตัวเองจุดนี้นะครับสามารถยึดทรัพย์ได้รวมมูลค่าแล้วกว่า5ล้านบาทด้วยกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการจับได้ก็คือที่บริเวณร้านทองจินเซียนะครับของนางบุรินธนกุลอนันต์นะครับมีการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามีการทำนิติกรรมแบบอำพรางนำโฉนดที่ดินของชาวบ้านบางรายนะครับไปยื่นกู้กับธนาคารพาณิชย์ก่อนที่จะนำเงินมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะครับโดยที่ตั้งของร้านนะครับพบว่าเป็นที่ดินที่ยึดมาจากชาวบ้านด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการกระจายกำลังเข้าตรวจยึดทรัพย์สินอีก5จุดด้วยกันในพื้นที่อำเภอสมเด็จอำเภอกุชินารายนะครับด้วยทั้งนี้นะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานมีการเปิดเผยว่าการดำเนินการจับกุมกับนายทุนนอกระบบนะครับทั่วประเทศที่มีพฤติกรรมช่อฉนใช้นิติกรรมอำพรางยึดทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นของตนเองซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทำให้ขณะนี้สถานการณ์นั้นค่อนข้างจะดีขึ้นและสามารถนำโฉนดที่ดินส่งคืนให้กับประชาชนได้อีกด้วยครับวันนี้ในส่วนของประชาชนที่ยังไม่ได้โฉนดที่ดินคืนเดี๋ยวให้ใจเย็นๆนะครับนะแล้วต้องกล่าวเรียนว่าวันพรุ่งนี้นะครับนะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะท่านจะเดินทางมามอบโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับภาพรวมทั้งประเทศนะครับนะจะมีการมอบโฉนดที่ดินคืนทั้งหมดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับนะเพราะนั้นคิดเป็นจำนวนโฉนดนะครับนะจำนวนไร่หมื่นกว่าไร่จำนวนโฉนดเนี่ยนะก็ประมาณ 4,000 กว่าโฉนดนะครับนะฮะเพราะนั้นในพื้นที่ของกาฬสินธุ์เฉพาะในพื้นที่กาฬสินธุ์นะครับนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีจำนวนโฉนดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าโฉนดนะครับนะเพราะนั้นช่วยครับประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับนะเป็นจำนวนเงินเนี่ยในพื้นที่ของกาฬสินธุ์เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะครับ